สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven พูดถึงเรื่องของพลังงานเราก็พลาดไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องของไฟฟ้านะคะเบรกนี้เนี่ยคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยเพราะว่าเราจะไปเปรียบเทียบกันหน่อยว่าในประเทศอาเซียนเนี่ยประเทศไทยของเราถือว่าค่าไฟถูกหรือเปล่าซึ่งหลายคนก็จะชอบไปเปรียบเทียบกันบ่อยๆนะคะว่าค่าไฟของเมืองไทยเนี่ยแพงตอนนี้4บาทกว่าๆในขณะที่เวียดนามซึ่งมักจะเอาถูกหยับดิบยกมาเป็นคู่เทียบบ่อยๆนะคะว่าของเขาแค่2บาทกว่าๆเท่านั้นเองเนี่ยนะคะแต่ล่าสุดมันมีข่าวว่าทางเวียดนามเนี่ยมีไฟฟ้าดับไปหลายชั่วโมงเลยทีเดียวดังนั้นมันไม่ใช่แค่ราคาถูกแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานด้วยนะคะว่าความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยของแต่ละประเทศเป็นยังไงซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องเอามาพิจารณานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรของประเทศเขาเป็นยังไงบ้างมีก๊าซธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนระบบมีความมั่นคงแค่ไหนราคาเป็นยังไงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพวก EIA นะคะแล้วก็การยอมรับของประชาคมในประเทศด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างในการสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละประเทศเนี่ยแล้วก็มีความยั่งยืนไหมก็เลยทำให้แต่ละประเทศเนี่ยมีสูตรสำเร็จของแต่ละประเทศตัวเองแตกต่างกันไปก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมันต่างกันนั่นเองนะคะทีนี้ทางคุณคมกฤตตันตระวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกของกกพ.ก็บอกแบบนี้ว่ามันมี3เรื่องที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการทางด้านพลังงานมีเรื่องอะไรบ้าง1ต้นทุนต้นทุนเนี่ยจะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะคะคือเราก็อยากให้ค่าไฟถูกนั่นแหละแต่ว่าต้นทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันค่ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือไม่มีปัญหาไฟตกไฟดับพูดง่ายๆว่าความมั่นคงทางระบบอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นหัวใจสำคัญและอย่างที่3ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของมาตรฐาน EIA ต่างๆค่ะวันนี้เราจึงเก็บข้อมูลมาฝากกันด้วยนะคะว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศไหนค่าไฟสูงที่สุดแล้วก็แพงกว่าบ้านเราด้วยประเทศไหนที่ค่าไฟถูกกว่าบ้านเราแล้วต้องไปดูตั้งแต่ต้นทุนเลยว่าเขาใช้เชื้อเพลิงอะไรนะคะมาผลิตไฟฟ้าแล้วจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นเราไปดูประเทศที่ค่าไฟสูงที่สุดแล้วก็แพงกว่าไทยนะคะในอาเซียนมี3ประเทศสิงคโปร์สูงที่สุดในอาเซียนเลย7.88 บาทต่อหน่วยนะคะเพราะว่าสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรต้องใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้าต้นทุนการนำเข้าสูงทำให้ค่าไฟสูงค่ะต่อมาคือฟิลิปปินส์นะคะใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นหลักเลย58%ผสมกับน้ำมันแล้วก็อื่นๆค่าไฟของฟิลิปปินส์เนี่ย6.03 บาทกัมพูชาก็ผลิตจากน้ำในสัดส่วนสูงที่สุด36%นะคะผลิตจากวัตถุอื่นๆวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยฟีดสต็อกเนี่ย33%ค่าเฉลี่ยค่าไฟของกัมพูชาอยู่ที่5.12 บาทต่อหน่วยนั่นคือ3ประเทศที่ค่าไฟสูงในอาเซียนแล้วก็สูงกว่าไทยด้วยนะคะไปดูกลุ่มประเทศที่ค่าไฟต่ำกว่าค่าไฟในประเทศไทยก็คือมาเลเซียค่ะค่าไฟของมาเลเซีย3.13 บาทต่อหน่วยนะคะใช้ไฟฟ้าผลิตมาเนี่ยต้องใช้เชื้อเพลิงอะไรมาเลเซียเนี่ยใช้ถ่านหิน51%นะคะเพราะว่ามาเลเซียเป็นแหล่งถ่านหินเลยแล้วก็มีผลิตจากน้ำแล้วก็ก๊าซด้วยมีการสนับสนุนค่าไฟไปที่ผู้ใช้ไฟโดยตรงนะคะนั่นคือมาเลส่วนเวียดนามค่ะค่าไฟของเวียดนามเนี่ย2.82 บาทที่คุณยูบอกว่าถูกนำมาเป็นคู่เทียบกับบ้านเราเสมอน้ำ2.82 บาทวัตถุดิบหลักเนี่ยมาจากถ่านหิน39%พลังงานหมุนเวียนนะคะก็คือพลังงานน้ำเนี่ย36%แต่ว่าการผลิตยังไม่เสถียรนะนั่นคือเวียดนามอินโดนีเซีย2.62 บาทต่อหน่วยผลิตไฟฟ้านะคะจากถ่านหิน62%ส่วนเมียนมา2.91 บาทต่อหน่วยค่ะเขาผลิตไฟฟ้าเนี่ยใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ57%ค่ะที่น่าสนใจอันดับ9เราไล่เรียงคุณผู้ชมลองดูนะจากถูกที่สุดมาจากแพงที่สุดมาถูกที่สุดนะคะอันดับที่9ที่ถูกมากๆก็คือบรูไนเนี่ยเขาใช้ก๊าซถึง 100% ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะทำให้ค่าไฟของเขาถูกมากๆอยู่ที่1.57 บาทต่อยูนิตส่วนทางสปป.ลาวก็มีพลังงานน้ำเยอะนะคะมีแหล่งธรรมชาติค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาใช้น้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าถึง90%นะคะทำให้ค่าไฟถูกที่สุดในอาเซียนเลยอยู่ที่1.44 บาทพอเราดูทั้งหน้ากระดานหมดในอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นว่าสูตรสำเร็จในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ละที่แตกต่างกันทรัพยากรแตกต่างกันของประเทศไทยเราอยู่ในระดับกลางๆนะคะอยู่อันดับที่4 4.14 บาทต่อยูนิตซึ่งประเทศไทยเราใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าถึงประมาณเกินครึ่งเลยก็คือประมาณ53%นั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีสูตรสำเร็จที่แตกต่างกันแต่ว่าเวียดนามกับสปป.ลาวถึงเขาจะถูกกว่าเราก็จริงแต่
เขาใช้พลังงานพวกอย่างเวียดนามเนี่ยใช้พลังงานสะอาดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ใช้มันอาจจะมีเสถียรภาพที่แตกต่างจากเราเวลาไฟตกทีนานกว่าเรานะคะ 7-8 ชั่วโมงแต่ของบ้านเราจะมีความมั่นคงมากกว่าอย่างที่บอกไปว่าเวียดนามเนี่ยพลังงานหมุนเวียนเขาใช้เกินกว่า 50% นั่นเองค่ะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็มีอัตราการใช้ไฟฟ้าพีคนะคะอยู่ที่ 34,000 เมกะวัตต์ตัวเลขนี้ถือว่าใหญ่มากๆเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนก็จำเป็นต้องให้เอกชนเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่มากนะคะขณะเดียวกันเองไฟฟ้าก็เป็นสินค้าจำเป็นที่จะต้องมีสแตนด์บายตลอดเวลาคือเปิดแล้วต้องติดตลอดเวลาเราถึงเรียกว่ามีเสถียรภาพนะคะส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนดูภาพนี้กันหน่อยว่าตอนนี้ทั้งหมดเนี่ย22,108 กิกะวัตต์นะคะจากทั้งหมดของประเทศคือ 211,745 กิกะวัตต์สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ10หรือว่าเทียบได้กับ 7,343 เมกะวัตต์3อันดับแรกค่ะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสัดส่วนร้อยละ 21.65 กำลังการผลิต 2,917 เมกะวัตต์รองลงมาก็คือชีวมวลหรือว่าไบโอแมสค่ะ 2,077 เมกะวัตต์อันดับ3คือพลังงานลมนะคะ 1,502 เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็ประเทศไทยนะคะแน่นอนเราเองก็จำเป็นที่จะต้องวางแผนอนาคตเพื่อที่จะเข้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานนะคะไปสู่พลังงานสะอาดหรือว่า energy transition มีหลายอย่างที่เราจะต้องทำเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเราจะเข้าสู่ carbon neutral ในปี2050แล้วก็ net zero ในปี2065ด้วยนะคะแล้วก็นโยบายทางด้านพลังงานตอนนี้เราได้ยินหลักการต่างๆนโยบายต่างๆของนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นทาง Euro 5ก็ดีทาง CBAM ก็ดีจริงๆมันอาจจะเป็นข้อดีนะคะที่จะเป็นมาตรการที่มาช่วยสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมในภาคการค้าของประเทศไทยเพื่อยกระดับไปสู่ระดับโลกได้มากขึ้นแต่คำถามเนี่ยว่าเราจะมีการปรับสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่เท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันนี้ถือว่าเป็นความท้าทายในระดับนโยบายเพราะถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบทางเทคนิคแล้วนะคะแน่นอนตอนนี้ไทยอาจจะได้เปรียบเวียดนามเพราะว่าเรามีปริมาณสำรองไฟฟ้ามากทำให้สามารถเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนหรือว่า IE ขึ้นได้เร็วโดยที่ไม่เสี่ยงไฟดับขณะที่เวียดนามมีสัดส่วน IE อยู่ที่ 50% แต่ว่าสัดส่วนไฟฟ้าสำรองที่จะมาเป็นแบ็กอัพเนี่ยน้อยกว่าเราซึ่งถ้าหวนไปเพิ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อที่จะดึงไฟขึ้นมาในช่วงการผลิตไฟฟ้า IE นั้นยังไม่เสถียรก็อาจจะต้องใช้เวลาค่ะใช่ค่ะซึ่งบทสรุปนะคะการวางแผนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียวหรือว่า Energy Transition ตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นกลยุทธ์ที่เราต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ตัดสินใจแล้วนะคะว่าเราจะเดินหน้าไปทางใดเพราะว่าเทคโนโลยีแข่งกับเวลาเหมือนกันถ้าเราตัดสินใจแล้วเทคโนโลยีในวันข้างหน้านี้อาจจะล้าสมัยไปแล้วสำหรับเทคโนโลยีที่หยิบยกมาใช้ในวันนี้นะคะมีหลายๆแนวคิดค่ะคือต้องคำนึงถึงทั้งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาการของเทคโนโลยีของนวัตกรรมด้วยยกตัวอย่างนะคะหลายประเทศในยุโรปเนี่ยตอนนี้เริ่มพัฒนาไปสู่การประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนในการผลิตไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR เนี่ยการพัฒนาของระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอื่นๆด้วยจะสามารถทำให้ Energy Transition ในบ้านเราหรือว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนซ้ำซ้อนลดราคาพลังงานแล้วก็สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ด้วยค่ะการตื่นตัวเรื่องของพลังงานสะอาดทั่วโลกนะคะมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างเดียวซึ่งมีหลายคนมองมาในภูมิภาคเอเชียด้วยเนี่ยนะคะซึ่งก็อาจจะมีบทบาทสำคัญในช่วงจังหวะที่มีการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานแบบนี้ประเทศไทยเราเองก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกันทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ประกาศความพร้อมในฐานะเจ้าภาพที่จะจัดการประชุมแล้วก็การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานมีการประชุม Energy Regulators Forum แล้วก็การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านพลังงานระหว่างประเทศนะคะหรือว่า ERC Forum 2024ก็แน่นอนเตรียมที่จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติมางานประชุมนี้ด้วยถือว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วก็ยังมีพาร์ทเนอร์จากเอกชนที่ชื่อว่า DMG Great DMG Event นะคะออกมาเปิดเผยงานที่ชื่อว่า Future Energy Asia and Future Mobility Asia 2024ค่ะอันนี้น่าจะมาพูดคุยกันเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาค
าติเอเชียสู่การใช้พลังงานสะอาดอันนี้จะเกิดขึ้นในวันที่15ถึงวันที่17พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะน่าสนใจทีเดียวถ้าเรามองไปในระดับโลกนะคะมีข้อมูลจากทาง EIA มีการคาดการณ์ว่าการใช้พลังงานของโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ระหว่างปี2018ถึง2050และแน่นอนภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการผลิตและความต้องการในการใช้พลังงานด้วยนะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็มีการศึกษาวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆมีการพัฒนาทางด้านพลังงานอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ภูมิภาคเนื้อหอมทางด้านนี้ค่ะก็รอติดตามเลยสำหรับอีเวนต์ใหญ่นะคะที่จะสะท้อนภาพ Energy Transition ที่น่าสนใจด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ